คือหายฮะเป็นยังเอาอยากเรียนอยากเรียนหนังสือเหรอเงินหนาคือเศร้ากึมสิถามอยากเรียนหนังสือแหละเจ้าบุมีเงินบ่ลูกเหรอถูกยากพ่อแม่เฮ็ดหยังหาปีขายหาปีขายเหรอเหรอมื้อนึงเพิ่นได้หลายบ่ลูกบ่หลายบ่หลายเหรออืมเป็นยังลูกคือไห้ว่าสกุลฟังดูไออยากเรียนจะเขียนหนังสือสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิ่ดทุกคนเด้อบ่ว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็มาพบกับ2 2กึ่มใจสว่างคือเก่าพี่น้องมื้อนี้2กึ่มใจสว่างมีโอกาสยังอยู่เฮือนของอาจารย์เนาะที่ฮู้จักกันกับ2กึ่มที่เพิ่นดูแลเด็กๆที่มาจากชนบทที่ทุกข์ยากลําบากที่บ่มีโอกาสได้เรียนแต่เพิ่นก็สนับสนุนให้มาอยู่เฮือนเพิ่นแล้วก็เลี้ยงดูเนาะและแต่ก็ยังมีขาดบ่จะเป็นข้าวน้ําหรือสิ่งจำเป็นเนาะพี่น้องซอกึ่มก็เลยเข้ามาอัปเดตให้เบิ่งว่ามีน้องๆจักคนแล้วก็ต้องการหยังขาดเหลือหยังเพื่อพี่น้องเบิ่งคลิปหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีเบิ่งคลิปอยากช่วยเหลือน้องๆเนาะเดี๋ยวซอกึ่มสิพาเขาไปหาอีกน้องอีก2คนเป็นคนหน้าหากหลายยังบ่จักชื่อเสียงเรียงนามเลยพี่น้องเดี๋ยวสิพาเขาไปถามไปหาไปรับชมพร้อมกันเลยฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เด้อไปกันเลยทุกคนป่ะโอเคสบายดีสบายดีน้องหลาสบายดีโดยเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อโอเคอ่ะเนบไม้เอ้ยเนเนบมาผิดก็ได้ผู้สาวเพิ่นอ่ะเนบเนบไม้สิเข้าเอ้ยเนเนบเป็นอยู่บ่เบิกสิเนบให้ขอโทษเด้อพี่น้องเนบบ่คึกเบื้องน้องซื้อหยังเนาะเนมกล้องได้เวลาวะฮะซื้ออะเฮียวอะเฮียวด้วยอายุจักปีเนบมาสิผิดลูกเนบทางสาวผิดอายุ15ปีบ่นบก็ได้15ปีเนาะโอ้15ปีอยู่บ้านได้ลูกอยู่บ้านก็ตุบน้อยกระตุกน้อยเนาะเด้ออ๋อน้องมีน้องน้องมีพี่น้องจักคนเนาะมี2 2คนลูกเป็นคนที่เท่าไหร่ที่2ที่2มีอ้ายบ่จะมีอ้ายมีเอื้อยมีอ้ายอ๋ออ้ายอยู่จักปีลูก18 18แล้วอยู่พุ่นบ่เด้ออ๋ออ่าลูกมาอยู่นี่เนาะเว้าให้สาวฟังแน่ว่าเป็นมาแต่ใดแต่ใดมาอาศัยอยู่นี่เนาะตะกี้เฮ็ดหยังอยู่เนาะพ่อแล้วลูกบ่ต้องย่านตะกี้อยู่บ้านบ่โดยคับเพื่อคับเพื่อโดยอุ้ยตัวน้อยๆซํานี่คับเพื่อก็ได้บ่ลูกได้โอ้คับเพื่อเฮ็ดหยังลูกหาเงินหาเงินโดยคับเพื่อหาเงินเพิ่นจ้างมื้อนึงเท่าไหร่มื้อละแสนมื้อละแสนกีบแสนดงแสนดงโดยเป็นเงินเป็นเงินกีบเท่าไหร่ลูกเงินกีบ90 90,000 กีบด้วยอ๋อได้เงินมาแล้วลูกเอาไปเฮ็ดหยังลูกเอาให้แม่ให้แม่อ๋อให้แม่เบิดเลยบ่โดยตัวเองบ่ได้เคยใช้เคยเอาไปซื้อหยังลูกได้เงินน่ะซื้อส่งเสื้อส่งเสื้อโอ้หาเงินซื้อส่งเสื้อใส่เองบ่ลูกด้วยลูกแนมมึงข้างหน้าเงยขึ้นลูกเออเฮ็ดลูกลูกเฮ็ดแนวใดจังได๋มานี่มาอยู่นี่เนาะเป็นหยังลูกจะมาอยู่นี่ลูกเป็นหรอเป่าลูกเป็นหยังลูกเป็นหยังเป่าลูกสิมาเฮียนสิมาเฮียนแนมกล้องลูกแนมมาเป็นหยังลูกคือไห้ฮะแนมกล้องบ่เป็นหยังบ่ต้องย่านสาวกึ่มลูกเป็นหยังเป่าลูกอยากเป่าหยังเป่ามาหึเงยหน้าขึ้นลูกบ่เป็นหยังลูกเงยหน้าขึ้นบ่เป็นหยังลูกเป่าดูลูกเป็นหยังฮะเป่าเนาะฮะจะเป็นหยังจะคือไห้ฮะเป็นหยังเอาอยากเรียนอยากเรียนหนังสือเหรอเงินหนาคือเศร้ากึมสิถามอยากเรียนหนังสือแหละเจ้าบ่มีเงินบ่ลูกเหรอทุกยากพ่อแม่เฮ็ดหยังหาปีขายหาปีขายเหรอเออหาปีขายบ่ลูกเหรอมื้อนึงเพิ่นได้หลายบ่ลูกบ่หลายบ่หลายเหรออืมเป็นหยังลูกคือไห้ว่าสกุลฟังดูไออยากเรียนจะเขียนหนังสือเด้อตอนนี้ลูกเขียนอยู่ห้องใดแล้วป.2ป.2เด้ออ๋อ
อได้ยินว่าลูกมาแต่พุ่นนะลูกว่าว่าภาษาลาวบ่เป็นบ่แต่ใหม่ๆนะโดยมาอยู่นี่ได้จักเดือนเลยลูก2ปีแล้วโอ้2ปีแล้วนะตอนนี้เว้าลาวเป็นแล้วบ่ลูกเป็นโอ้เป็นแล้วเนาะตะกี้นี่สิว่าลูกว่าภาษาหยังกับภาษาหยังลูกภาษาละเทิงภาษาละเทิงกับภาษาเวียดเนาะใช่อ๋ออยู่หั่นติดชายแดนเวียดนามบ่ลูกได้คือตะกี้นี่คือว่าได้ยินข่าวว่าไอ้เอื้อยเพิ่นว่าลูกนี่หาเงินมาบ่หาเงินมาเพื่อที่จะมาเฮียนบ่ได้ครับจ้างครับเพื่อได้ได้เงิน 300,000 กีบได้เว้าให้แม่คือฟังดูเป็นได้ไปหาเงินแล้วได้เงินเลยมาจังได๋ไปหาเงินก็ได้เงินกับไปเฮียนเฮียนอยู่ไสลูกเฮียนอยู่สวรรค์มาเฮียนอยู่นี่ด้วยคือเจ้าไปหาหับจ้างด้วยได้เงิน 300,000 ด้วยเพื่อจะเอาเงินเพื่อจะเอาค่ารถด้วยแล้วมานี่มาอยู่นี่มาอาศัยอยู่นําเพิ่นด้วยเพิ่นหักเจ้าอยู่บ่ลูกจะมาอยู่นี่หักเพิ่นสอนบอกสอนจะคือลูกนี่บ่ด้วยเพิ่นบ่ได้ให้จังซี่บ่คือมาอยู่นี่มีความสุขเนาะด้วยเพิ่นหักเพิ่นหักเฮาเพิ่นสอนเฮาเนาะด้วยบัดแม่เจ้าได้สรุปเป็นจังได๋ซะซุมื้อนี้เพิ่นอยู่เพิ่นบ่คิดฮอดเจ้าบ่คิดฮอดวอดเอาแต่เจ้าอยากไปเฮียนหนังสือแม่นบ่ด้วยอยากเป็นหนังสือเนาะบัดนี้อ่านได้เขียนออกหรือยังยังยังด้วยลูกเฮียนได้อยู่บ่เฮียนได้เฮียนได้ที่ได้ที่เท่าไหร่ลูกหึยังไงล่ะได้ที่เท่าไหร่ได้ว่าโรงเรียนเขาบริการแบบไหนแบบว่าแบบโรงเรียนกับครูสอนกับ2คนในห้างอ๋ออยู่ไสวันคำชันอ๋อมีแต่ว่าเฮียนอยากให้อ่านออกเขียนได้เนาะเพื่อว่าคันเฮาไปอยู่ไสเฮาก็สิได้ตัวเองรอดเนาะพี่น้องเพื่อก็อยากไม่เฮียนเพื่อว่าให้อ่านได้เขียนออกบ่ลูกได้เพิ่นก็มีแต่ให้เนาะพี่น้องจะเป็นยังจะจังให้จะบ่สะกึ่มฟังแน่คิดฮอดแม่คิดฮอดแม่เอ้ากะแต่เฮาบ่เฮียนหนังสือเฮาก็อยู่ดีมีแฮงอยู่เฮาสิฮอดเพิ่นหยังเพิ่นสิเฮาเป็นหนังสือฮะคิดฮอดแม่ได้บ่ได้มื้อบ้านจักเบิดเดือนเลยมื้อแต่ว่าเฮาอยู่ดนแล้วเฮาคิดฮอดคิดฮอดเลยอยากมื้อยามเพิ่นอยู่บ่บ่เอาเป็นหยังสิคิดฮอดให้มายามเพิ่นบ่ต้องให้ลูกสู้ๆลูกผู้ชายบ่เป็นหยังเด้อสู้ๆเด้อนะสักกึ่มหวังว่าถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีเบิ่งอยู่อยากซอยเหลือน้องก็ยินดีน้องจะเป็นสะพานบุญลูกอยากให้ผู้ใหญ่ใจดีซอยหยังตอนนี้ลูกมีแล้วสุดเขาโรงเรียนหนังสือหรือว่าปิ๊กบึ้มบิ๊กซอมีละมีมีแล้วนะใครซื้อให้เจ้าซื้อเองซื้อเบิดเท่าไหร่ลูกซื้อแต่บานซื้อเบิดเท่าไหร่ลูกเบิดจักพัน30,000กีบเด้อสิพอเฮียนอยู่บ่ลูกพอพอบ่พอเป็นหยังลูกเบิดเขาลักเขาลักเด้อเลิกลิ้นเขาก็ลักอันใดก็เลิกลิ้นเขาก็ลักโอ้ยงเฮียนฮะจะจะได้ยังเป็นพิเศษบ่สามีผู้ใหญ่จะดีเบิ่งอยู่จะได้ยังให้เพิ่นซื้อจังให้เจ้าไม่ยังเลยเนาะฮะแม่นรถทีบรถทีบไปโรงเฮียนด้วยโอ้ลูกอยากได้ยังถ้าเกิดว่าตอนนี้สิเข้าโรงเฮียนมีหยังจะได้บ่บอกผู้ใหญ่ใจดีมึงเด้อเพิ่นไปคิดเบิ่งคิดจะอยู่รถทีบรถทีบทีไปโรงเรียนบ่ได้ทีเป็นอยู่บ่แลเป็นจากนี้ไปโรงเรียนไกลบ่ลูกไกลบ่จักรัก2หลัก2หลักปกตินี่ย่างไปบ่ย่างย่างไปบ่ย่างไปกับไผลูกกับหมู่กับหมู่ผู้อาศัยผู้อาศัยอยู่นํากันนี่บ่ได้ผู้ชายอยู่ในนี้มีเจ้าผู้เดียวบ่มีหลายมีหลายคนแต่ว่าเพิ่นยังบ่มาอยู่สิบ่ด้วยเนาะพี่น้องเฮ็ดจังได๋ซะเพิ่นก็อยู่ไกลเนาะพี่น้องคันเพิ่นบ่มาอยู่ในเมืองคันบ่แยกจากพ่อจากแม่ก็บ่ได้เฮียนหนังสือเพราะว่าอยู่หั่นมันอยู่หั่นบ่มีโรงเรียนบ่ลูกมีแต่ว่าบ่มีครูเพิ่นก็เลยมาเฮ็ดอยู่ในเมืองนี้ด้วย
เฮียนเฮียนบ่ฮู้จักของได้ที่ซะได๋ตอนนี้ยังบ่ฮู้บ่ได้อยู่ป.2ตอนนี้น้องพี่น้องเรากับไปแต่อีตนจักซื้อยังก็ลืมซื้ออะไรกินฮะเสื้อเหี่ยวฮะอะเหี่ยวอะเหี่ยวด้วยอ๋ออะเหี่ยวพี่น้องเอ้ยน้องเหี่ยวเรากับหน้าตากับเป็นเด็กขยันเนาะหาเงินเพื่อจะเข้ามาอยู่ในเมืองเนาะจ้างรถมา 300,000 กีบได้ยินเพิ่นเว้าเนาะเป็นเด็กที่ว่ามุ่งมั่นเนาะแบบว่าใจเจ้าเองบ่รู้อยากมาเรียนด้วยพ่อแม่บ่ได้บังคับติว่าเออต้องไปเรียนนี่หรือใจเฮาจะเรียนจะฮู้เองบ่ข้อยอยากไปเรียนจะอยากมาเรียนด้วยอยากเป็นหนังสือเนาะว่าง่ายโอ้เพิ่นก็มีความมุ่งมั่นสูงเนาะพี่น้องเนาะสิหลายคนเฮาพี่น้องไอ้คนที่ว่าถ้ามีโอกาสนะมีห้องเรียนให้เขามีอยู่ใกล้ๆกับเรียนเนาะพี่น้องเนาะขึ้นเบิ่งน้องเพิ่นอยู่ไกลอยู่ห่างไกลจากในเมืองจนได้มาอาศัยเพิ่นอยู่ที่เรือนเนี่ยก็ยังดีว่าผู้ใหญ่เพิ่นก็เมตตาเนาะให้อยู่ให้พักให้เซาเพิ่นก็บ่เคยให้เคยตีเพิ่นว่าก็อาศัยอยู่กับเจ้าของเฮือนเพิ่นก็เสียสละหลายที่ว่าดูแลน้องๆเด็กๆที่ว่ามาแต่ไกลเนาะซุมื้อนี้เว้าลาวได้เบิดแล้วบ่ลูกได้เว้าได้เว้าได้ภาษาเวียดนามก็ว่าได้เบิดเลยบ่บ่เว้าได้ใช้เป็นบางหยังบางคําบางคําก็ฮู้บางคําก็บ่ฮู้เวียดนามหั่นเด้ได้อ๋อถ้าสมมุติว่าจะลองมาเวียดนามดูว่าผู้ใหญ่ใจดีสวยร้านแน่หรือลูกแน่ลูกอยากได้รถทิพย์ลองมาผมดูภาษาเวียดนามว่าเป็นบ่นะบ่เป็นเรียนว่ามีแบบว่าบางเทื่อมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะพี่น้องเป็นคนเวียดนามอยู่ทั้งต่างประเทศเพิ่นเบิ่งอยู่เพิ่นอาจสิแบบว่าอีต้นห้องซานน้องเนาะเพื่อว่าจะให้น้องได้รับการศึกษาหลังจากมีรถตอนนี้น้องก็ยังขาดอยู่ชุดนักเรียนเนาะพี่น้องว่าจะเป็นรถฉีดหรือเกิบพี่น้องไอ้ยังบ่มีตอนนี้ก็ได้น้องพ่อแม่เจ้าป้ากันบ่ซอคึมถามนี่บ่เพิ่นแยกทางกันแยกกันบัดนี้เจ้าอยู่อาศัยอยู่นําแม่บ่ลูกอยู่นําแม่อยู่นําแม่บ่แม่เพิ่นอายุจักปีแล้วฮู้อยู่บ่บ่ฮู้พ่อเคยส่งเงินให้อยู่บ่บ่เพิ่นบ่เคยส่งเงินส่งคําบ่เนาะพี่น้องซอคึมก็ฟังแล้วก็สงสารน้องเนาะน้องก็ทั้งเว้าทั้งน้ําตาเนาะคือแบบก็สิมีความอึดอั้นตันใจหรือจังได๋อาจสิคิดฮอดแม่บ่หรือจะได้เฮาก็บ่ฮู้นําเพิ่นเนาะเพราะว่าถามไปน้องก็อายๆน้องก็เว้าบ่เก่งในพี่น้องเอ้ยเป็นเด็กน้อยที่เข้ามานี่ซอคึมแน่เพียงครั้งแรกซอคึมอีต้นเพิ่นก็หมู่ก็บ่ฮู้ว่าสึกสตาร์หรือว่าจังแน่เพียงก็แบบเกิดความแบบว่าอีต้นเพิ่นหั่นน่ะพี่น้องเอ้ยซอคึมก็ขอฝากนําเนาะถ้าผู้ใหญ่ใจดีที่ไปเห็นคลิปเนาะซอคึมก็ว่าบ่ค่อยเก่งพี่น้องขอโทษขออภัยจักสิถามหยังกับชีวิตเพิ่นเพราะว่าถามไปถามไปกับเพิ่นก็เศร้าเนาะพี่น้องมีแต่น้ําตาเนาะก็ซอคึมก็ขอวอนผู้ใหญ่ใจดีเนาะถ้าเกิดแบบใครอยากช่วยเหลือน้องให้เฮาเป็นสะพานบุญก็ติดต่อมาหาเฮาได้แล้วเฮาจะมอบเงินทุกบาททุกสตางค์เนาะให้น้องเพิ่นเนาะเฮาแบบว่าอยากเป็นสะพานบุญอยากช่วยเหลืออีหลีเนาะในที่นี้คือกันบ่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเนาะกับเจ้าของเงินเพิ่นก็เลี้ยงน้องๆหลายคือซอคึมลงคลิปให้เบิ่งแหละก็คือยินดีที่จะรับเนาะรับทุกภาคส่วนอยากซอยเหลือทั้งน้องๆเนาะน้องหลานเนาะบ่ถ้าสมมุติว่ามีผู้ใหญ่ซื้อรถถีบให้จะดีใจบ่ลูกดีใจซอคึมหวังว่าจะสิได้รับข่าวดีเนาะและหวังว่าผู้ใหญ่ใจดีจะเมตตาเจ้าเนาะด้วยโอเคพ่อแม่พี่น้องซอคึมก็สัมภาษณ์น้องรบกวนน้องดนเติบเนาะก็ขอซอคึมก็ขอขอบใจหลายๆเด้อที่เสียสละเวลาซอคึมเนาะด้วยก็ขอให้น้องตั้งใจเรียนสู้ๆเด้อลูกเด้อบ่ต้องท้อถ้าเฮาใหญ่แล้วเฮามีความรู้มีการศึกษาเฮาไปอยู่ไสเฮาก็เอาตัวเองรอดเด้อลูกเข้าใจบ่ได้บ่ต้องให้สู้ๆคนอื่นยังอยู่ได้ให้เด้อเฮามีหมู่หลายคนเฮาบ่อยู่ผู้เดียวเด้อคลิปนี้ซอคึมก็มีซะมีพี่น้องเอ้ยจักสิว่าหยังน้องหลายเนาะเว้าไปก็จนน้องเนาะจนสิให้น้ำน้องเด้อนี่พี่น้องเอ้ยคลิปนี้ซอคึมก็สิได้ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อพบๆกันคลิปหน้าซอคึมก็สิได้ขอลากับน้องเพิ่นไปเลยเนาะก็สิได้กล่าวคำว่าสบายดีสบายดีน้องล่ะสบายดีโดย